ไปดูเรื่องของอย.น้อยกันบ้างนะครับหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าโครงการอย.น้อยนี้ดําเนินมากว่า16ปีแล้ววันนี้กับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.ชวนน้องๆอย.น้อยนะครับร่วมกันตรวจสอบแจ้งเบาะแสผลิตภัณฑ์สุขภาพและโฆษณาที่ผิดกฎหมายเพื่อเป็นการเพิ่มพลังเยาวชนทางโซเชียลมีเดียครับนายแพทย์ภูลลาภฉันทวิจิตรวงศ์นะครับรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ได้ดำเนินโครงการอย.น้อยต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่16แล้วซึ่งเป็นเครือข่ายที่สร้างขึ้นเพื่อรณรงค์ให้เกิดความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพในโรงเรียนปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสมซึ่งปัจจุบันมีโรงเรียนอย.น้อยทั้งสิ้น 13,814 โรงเรียนนะครับแล้วก็มีสมาชิกนับล้านคนทั่วประเทศมีการหมุนเวียนสมาชิกกันแต่ละปีประมาณ 350,000 คนนายแพทย์ภูลลาภระบุว่าอย.เล็งเห็นว่านักเรียนอย.น้อยจะเป็นพลังสำคัญในการช่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอางที่มักจะโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริงผ่านทางสื่อออนไลน์จึงเชิญชวนสมาชิกอย.น้อยให้ร่วมเป็นสายสืบอย.น้อยนะครับปฏิบัติการเชิงรุกบนโซเชียลมีเดียช่วยกันเป็นหูเป็นตาถ้าหากว่าพบโฆษณาหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่สงสัยว่าจะไม่ปลอดภัยสามารถที่จะแจ้งข้อมูลผ่านทางสายด่วนอย.ได้ที่หมายเลข1556นะครับหรือที่อีเมล156@fda.moph.go.th หรือว่าที่ www.oy.com ก็ได้ส่วนทางด้านนายสมชายปรีชาทวีกิจครับรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยกับ Spring News ถึงความคืบหน้าในการดำเนินคดีกับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ไร้มาตรฐานหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกับอย.เข้าไปตรวจสอบและจับกลุ่มผลิตภัณฑ์จำนวนมากที่ตลาดใหม่ดอนเมืองหรือว่าตลาดแอร์พอร์ตว่าล่าสุดนี้ทางตำรวจอยู่ระหว่างการทำสำนวนคดีนะครับว่ามีความผิดในส่วนใดบ้างเพื่อทำการเปรียบเทียบปรับฉลากที่ไม่ถูกต้องซึ่งถ้าหากว่ามีส่วนไหนเกี่ยวข้องกับอย.ก็จะส่งมาให้อย.ดำเนินการเปรียบเทียบปรับต่อไปด้วยครับค่ะ